สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทอกเกเจนฟาร์มนะคะจะพาทุกท่านมาที่ KK ฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับลุงเขียวนะคะเจ้าของฟาร์มเนาะที่วันนี้ลุงเขียวจะมีสาระดีๆนะคะมามอบให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับโรคที่ลุงเขียวพบเป็นที่เป็นอยู่ในฟาร์มของลุงเขียวเองที่เป็นปัญหาซึ่งลุงเขียวก็ได้รักษาแล้วแหละตอนนี้น่ะเป็นโรคอะไรคะลุงเขียวคะเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังโรคผิวหนังแล้วไม่น่าจะเป็นพยาธิผมว่ามันเป็นจากเป็นมะเร็งเหมือนมะเร็งวันตัวเล็กๆอ่ะมันมาเกาะกินแล้วมันแพ้ถ้าเราใช้ยาพวกนี้ไปทีสองทีมันก็เริ่มจะมันหายนะโอ้ฉีดยาบันบอกต่อกันครับลักษณะมันจะเป็นยังไงคะลักษณะของอาการของวัวที่มันเป็นเนี่ยมันมีมะเร็งตัวเล็กๆเหมือนแมงวันครับมาตอมเล็กมาตอมมากินเกาะกินแล้วทีนี้วัวก็แพ้แล้วเราก็ว่าเป็นโรคผิวหนังแต่จริงๆไม่ใช่นั่นแหละเพราะว่าไม่ใช่แต่ผมว่าผมใช้ยาตัวนี้ฟ้นมันหายแมงวันมันก็หมดไปด้วยในตัวแมงวันที่เคยกัดกินพวกตัวเล็กๆมันมาตอมที่มันกินเลือดนั่นแหละฮะตัวเล็กๆเหรอฮะนั่นแหละมันเหมือนแมงวันนั่นน่าจะเป็นแมงวันตัวเล็กน่ะมันยังไม่ใหญ่อ่ะนี่มันก็มาเกาะกินพวกนี้มันก็นี่ฝนฉีดพ่นไปสองทีอ๋อฉีดพ่นไปสองไปตรงที่เป็นรอยนะใช่ไหมคะมันเป็นแผลเป็นมันที่มันเป็นเยอะแล้วมันก็นี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นวงเป็นจุดๆอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอาการที่ลุงเขียววัวท้องก็ไม่เป็นไรนี่วัวตัวนี้ก็ท้องจะคลอดปีใหม่นี่แหละก็ฉีดได้ตัวท้องก็ฉีดได้อ๋ออันนี้พอรักษาแล้วมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะก็เกือบหายแต่คนมันก็เป็นแรงอาการรุนแรงครับตอนนี้มันเกือบหายแล้วแหละอันนี้คือดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนเป็นมากกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ก่อนเป็นมากบางตัวก็เป็นนะหายมาพวกนี้ก็หายแล้วนี่นี่นะคะอันนี้ก็ฉีดพ่นด้วยยาอะไรนะคะลุงเขียวนั่นยาก็ต้องไปดูที่ขวดเดี๋ยวเราไปดูที่ขวดเอายามาให้หน่อยไม่ได้ไปโฆษณาขายยาแต่มันเป็นการแชร์ประสบการณ์การลองใช้ยาแล้วประสบความสำเร็จเนาะเอาแบรนด์ทีอาร์ตัวนี้นี่พวกนี้ก็เป็นเพราะมันอยู่มันมีแมงวันตัวนี้มันก็เป็นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเป็นตัวนี้ก็เป็นเหรอคะเป็นครับตอนนี้หายแล้วหายครับนั่นแหละก็เป็นรุนแรงนะนั่นแหละหายแล้วก็ถือว่ามันหายแล้วครับคือมันได้ผลก็บวกกันต่อกันเราทุกคนฟังไปอย่ามาตรงนี้เขากลัวตัวใหญ่มากตอนนี้ก็เป็นแต่เป็นตอนนี้เริ่มหายแล้วก็เลยไม่มีรอยใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีรอยครับเนี่ยหายแล้วตอนนี้เป็นตรงนี้เป็นจุดนี้เป็นจุดนี้เป็นตอนแรกที่ลุงเขียวรักษานี้ใช้ยาอะไรในการรักษาคะแต่ก่อนผมฉีดไวเบอร์แม็กไม่เบอร์แมทถ่ายพยาธิเพราะเราวันที่1ไม่หายครับเพราะเราคิดว่าเราเป็นพยาธิครับตอนนี้พอฟ่นไปมันหายครับอ๋อก็คือลองเหรอคะเอายาตัวนี้มาเพื่อลองว่ามันผมซื้อมาผมไม่กล้าลองนี่ยานี่นะคะเป็นยานี้เนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะเอมเมอร์คิงหรือเปล่าเอมเมอร์คิง35ซึ่งในสรรพคุณตัวนี้ก็เขาก็คือเป็นยาที่ใช้สำหรับอะไรโยก็คือเป็นกำจัดแมลงบินอ๋อกำจัดแมลงบินแมลงคาเช่นแมลงวันอ๋อแมลงคาอ๋อพอเราพ่นไปที่ตัวของวัวแล้ววัวไม่มีแมลงมาจับครับแล้วตัวนี้มันก็หายไปเองมันก็หายนั่นแหละพวกนี้เราคิดแต่ก่อนเราคิดว่ามันเข้าใจผิดว่ามันเป็นพยาธิผิวหนังเราไปฉีดยาไวเบอร์เม็ดค่ะอาทิตย์หนึ่งฉีดที่หนึ่งฮะ3 วันฉีดที่หนึ่งมันก็ไม่หายใช้ยาจำนวนเยอะแต่มันไม่หายแล้วลองมาใช้ตัวนี้มันได้ผลก็เลยบอกต่อๆกันมาแต่พยาธิพวกนี้มันรักษาหายแล้วคือหายขาดแต่สิ่งที่หายไม่ขาดคือจากมนุษย์สร้างมันขึ้นมาเองค่ะคือเช่นพยาธิใบไม้ในตับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องพยาธิใบไม้ในตับมันเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงแล้วตอนนี้วันนี้ลุงเขียวก็จะมีคอนเทนต์หนึ่งที่บอกว่าโรคพยาธิใบไม้ในตับที่มันเกิดขึ้นมาคือเกิดขึ้นมาจากน้ำนะคะซึ่งเป็นน้ำที่สำหรับไว้ให้บัวน้ำสระน้ำชุ่มทานยังไงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกในคอนเทนต์นี้เนาะแต่สำหรับตัวนี้ตัวยาที่ลุงเขียวใช้มาเมื่อกี้ในการรักษาวัวที่เกิดจากแมลงมาตอมแล้วทำให้เกิดมันเป็นจุดด่างดำเป็นจุดคล้ายๆกับจุดเหมือนขี้กลากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ซึ่งเรามองคิดว่ามันเป็นโรคที่เกิดกับพยาธิใช่ไหมคะลุงเขียวครับคิดว่าเป็นพยาธิผิวหนังเนี่ยแต่มันไม่ใช่มันเกิดจากแมลงตัวนี้แหละกัดกินค่ะพอเราพ่นไปมันเริ่มหายคันแมลงตัวนี้มันก็ตายหมดมันไม่มีแล้วมันก็ดีวันดีคืนเงี้ยมันก็เริ่มหายเงี้ยอ๋อแผลที่เป็นอยู่มันก็สมานขึ้นแล้วมันก็ทำให้ไม่มีรอยแบบนั้นแล้วมันหายครับนี่พวกนี้เป็นหมดแต่ก่อนอ่ะพอฉีดพวกนี้ไปวันสองวันค่ะผิวดีขึ้นนี่ผมฉีด
สองทีดูอ่ะมันงามมันเนียนก็กลับมาเป็นก็ดีเหมือนเดิมไม่มีแบบนั้นวัวสุขภาพวัวก็จะดีขึ้นเพราะว่าวัวไม่มีอะไรรบกวนมันแมลงก็หายไปเลยแมลงหายเพราะว่าไอ้ยุงมันมีแต่กลางคืนแต่พวกแมลงตัวนี้มันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นสิ่งที่รบกวนมันมากกว่านั่นแหละมันกินกัดกินทั้งเกาะเกาะกินหนีวตอนไหนมันก็กินตอนนั้นอ่ะเป็นเหมือนศัตรูทางผิวหนังแต่มันไม่น่ากลัวเพราะว่ารักษาแล้วมันก็หายปกติไปเลยแต่พวกไอ้พยาธิพวกตะปูเข่าท้องพวกไอ้เบ็ดเข่าท้องมันนี่น่ากลัวเป็นแล้วตายเลยอ่ะตายพลทุกค่ะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรักษาโรคผิวหนังซึ่งตอนแรกก็ที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นจากพยาธิแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากแมลงที่ลุงเขียวลองใช้ตัวยาเมื่อกี้นะคะเข้าไปรักษาเนาะฉีดพ่นวันละกี่ครั้งแล้วลุงเขียวก็3 4วันฉีดทีนึงก็ได้อ๋อ3 4วันฉีดทีนึงแมลงไม่เห็นไม่มีสักตัวเลยแต่ก่อนน่ะมันเป็นเยอะแยะเลยอยู่พวกแมลงตัวนี้มันเกาะกินเลือดอยู่เยอะแยะเลยทุกวันนี่ฉีดไป2ทีค่ะไม่มีสักตัวเลยพอมันไม่มีปุ๊บแผลมันก็เริ่มประสาเริ่มหายไม่มีตัวอะไรกัดกินอ่ะไม่มีอะไรดูก็เลยคาดเดาเนี่ยว่าป้าประมาณนั้นมันน่าจะเกิดจากแมลงที่มาตอมครับมันทำให้เขาเป็นแผลแล้วก็เป็นเหมือนขี้กลากขี้กลากครับแต่จริงๆมันเกิดจากแมลงที่มากัดนะคะมากัดกินดูดเลือดอย่างนี้เลยเนาะทำให้ผิวหนังตัวนั้นมันจะมีปัญหาไปแต่พอฉีดยาตัวนี้เข้าไปมันก็เกิดมันก็หายก็เลยคิดว่าจะมีมันจะมาจากตัวนี้ที่เป็นปัญหาไม่ใช่พยาธิเนาะไม่ใช่พยาธิค่ะนี่นะคะก็เป็นยาที่ลุงเขียวว่า 3-4 วันใช้เวลานานมั้ยลุงเขียวนี่ในการรักษาก็นี่ผมพวกนี้ผมใช้ประมาณ2ที 2ที2ที2วันที่ที่1นี่มันก็เริ่มเกลี้ยงหมดแล้วเพราะว่ามันได้ผลน่ะอ๋อแต่ก่อนผมฉีดไวเบอร์เม็ดค่ะฉีดยารักษาพยาธิที่1นั่นน่ะฉีดยาถ่ายพยาธิไอ้ระบบทางเดินอะไรด้วยเขาวางเงี้ยเพราะว่ามันได้ผลของนอกอ่ะแต่ว่ามันเพราะว่ามันใช้ผิดประเภทหรือเปล่ามันไม่ได้ผลฉีดแล้วมันไม่หายเพราะมันไม่เป็นพยาธิมันไม่ใช่มันใช่ไม่ถูกโรคของมันมันก็ไม่หายอ่ะแต่พวกนี้มันใช้ไปแล้วหายก็เลยก็บอกต่อว่ามันหายนะไอ้เช่นพวกนี้มันตัวนี้มันเป็นนะนี่มันฉีดไปมันหายหมดแล้วนี่หายแล้วนั่นเหลือนิดเดียวเพราะว่าเราเพิ่งรักษาแต่มันเป็นมามากแล้วธรรมดาคนที่ร่วงไปมันก็เริ่มออกมาคืนมันก็ช้านิดนึงค่ะก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าแผลเป็นใช่กว่ามันจะฟื้นฟูขนมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่ามันชั่วเพราะว่ามันใช่มันใช่ใครที่มีปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นในฟาร์มของตัวเองที่มีปัญหาว่าทำไมมันเป็นแบบอย่างนี้เนาะแล้วลองไปทำดูถ้าไปฉีดยาขายพยาธิแล้วมันไม่ได้เป็นพยาธิเนี่ยลองเอายาตัวนี้ไปฉีดพ่นดูเนาะเผื่อมันจะหายเพราะว่าอันนี้ก็ยังก็คือยังไม่ได้ 100% นะแต่ผมรู้แล้วว่าคือผมได้ประมาณ 80% แล้วเนี่ยคือใช้แล้วได้ผลเนาะมาถูกทางเนี่ยแต่ก่อนไปไม่ถูกทางครับเราผิดเราถูกถ้าไม่ใช่แต่ว่าผมลองตัวนี้ดูปวดท้องใช้ได้ไหมปวดท้องผมจะคลอดแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรผมว่ามันไม่เป็นไรถ้าตัวอื่นเรากลัวว่าใช้กับปวดท้องมันอาจจะแท้งได้หรือว่าเนี่ยมันยังไม่รับความปลอดภัยแต่ตัวนี้ผมว่าผมใช้ลองดูทุกตัวแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละบอกต่อกันว่าผิวก็จะกลับมาเกลี้ยงแบบนี้นะคะนั่นแหละหลังจากที่เป็นจุดด่างจุดอะไรที่เป็นขนร่วงไปเนาะมันเป็นถ้าเราไม่ฉีดเราไม่พ่นมันสักทีไอ้ฝนยาตัวนี้สักทีแมลงตัวนี้มันจะแพร่พันธุ์ออกลูกออกเต้ามันก็กัดกินวัวทุกตัวพวกผมเป็นทุกตัวหวังเงี้ยก็ในทีนี้ผมรักษาตัวนี้มันแมลงตัวนี้พวกนี้มันหายหมดยุงอะไรก็ไม่น่าจะมีนะใช้ไปนะผมว่ามันอัตราส่วนมันก็มีอยู่ข้างขวดอยู่เนาะว่าเราจะผสมยังไงเนาะมันก็นี่ขนาดนี้ก็ใช้แค่ฝาหนึ่งน่าจะพอแล้วแหละอ๋อหนึ่งมันกี่ลิตรเนี่ยลิตรกว่าหรือสองลิตรเนี่ยเนาะแต่เราผสมหนึ่งครั้งเนี่ยเราฉีดทั้งหมดไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เหลือก็ฉีดวันหลังก็ได้อ๋อไม่จำเป็นต้องฉีดว่าจะต้องฉีดเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่จำเป็นครับนั่นแหละเพราะจะเปียกเตียงที่มันเป็นนี่มันเป็นมันกระจายหมดนั่นแหละลองสังเกตดูว่าผมไม่มีนะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแมลงเลยอ๋อไม่มีแมลงแล้วก็แผลที่เป็นก็หายไปแล้วก็เริ่มหายนะเพราะไม่มีตัวไหนมากัดมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะตัวนี้ก็เป็นความรู้ดีๆนะคะที่วันนี้ลุงเขียวได้นำมาให้ทุกคนได้ลองไปปรับใช้ที่ฟาร์มของตัวเองหรือว่าที่ครอบครัวของตัวเองที่ประสบปัญหานี้อยู่นะคะก็คือมันเป็นคล้ายๆกับเป็นขี้กลากที่ลุงเขียวเข้าใจว่ามันเป็นเกิดจากพยาธิแต่จริงๆพอฉีดยาฆ่าพยาธิเข้าไปมันก็ไม่มีผลอะไรที่มันเห
เหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็เลยลองลุงเขียวก็เลยลองว่ามันเกิดจากแมลงหรือเปล่าเกิดจากการสังเกตวัวในฟาร์มนะคะว่ามีแมลงเข้ามาพอมีแมลงเข้ามาลุงเขียวก็เลยไปซื้อยาตัวเมื่อกี้ล่ะค่ะตัวเมื่อกี้ล่ะค่ะเข้ามาลองฉีดดูแล้วก็ได้ผลใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลนะคะตอนนี้ก็เลยนำมาความรู้ตัวนี้นะคะมาแบ่งปันให้ทุกคนเนาะก็ลองดูก็ลองฉีดถ้าได้ผลเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเราก็คงไม่อยากบอกหรอกค่ะอันนี้ค่ะดีๆก็บอกต่อกันไปใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งความรู้นะคะวันนี้ที่ลุงเขียวได้นำมามอบให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องแคทเจนฟาร์มเนาะอันนี้ค่ะการฉีดพ่นก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะฉีดไปบนหลังบนผิวหนังเขาเลยนะคะก็จะไม่มีแมลงมารบกวนนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงกินเลือดนะคะแมลงดูดเลือดหรือว่าเอาแมลงต่างๆเนี่ยก็จะหายไปแพ้เป็นคนเหมือนคนแพ้ยุงกัดเนี่ยแพ้มดกัดเนี่ยมันก็เป็นตุ่มของมันมาถ้าฉีดไม่มีฉีดไปแมลงตายหมดมันก็ไม่สามารถจะเป็นพิษเป็นภัยกับวัวได้เนี่ยมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลุงเขียวได้นำความรู้ดีๆให้กับทุกคนนะคะให้กับทุกท่านให้ได้แชร์ความรู้ดีๆให้กับคนเลี้ยงวัวด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ